นี่คือพฤติกรรมแปลกๆของไม้พังตัวนี้นะครับที่มาที่ไปก็เกี่ยวเนื่องจากพี่ด้วนวนาลีช้างป่าหน้าตาดีตัวนี้นะครับตัวที่กำลังเดินออกมาจากแนวป่านะครับตอนนี้แสงแดดจัดจ้านมากนะครับเราเคยได้ยินแต่ความรักเกิดขึ้นในสายลมริมชายหาดนะครับตรงนี้กลางแสงแดดน่าจะแผดเผาไปถึงหัวใจของทั้งสองดูพี่ด้วนนาลีไม่มีทั้งเยื่อใยและไมตรีแม่พังกำลังพยายามเป็นช้างที่ใช่แต่คุณแม่ลืมไปว่าช้างที่ใช่ไม่ต้องพยายามนะครับพยายามขนาดไหนดูเหมือนเป็นการผลักไสหัวใจให้ออกห่างพี่ด้วนเดินตามสาวน้อยลูกติดนะครับไม่สนใจแม่ใหญ่เราจะบอกว่าทอดสะพานให้ก็ดูน่าเกียดไปนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว่าเราได้ถึงบรรณาธิการช่องของเราจะไม่เป็นสีประสานในเรื่องความรักแต่อยากให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่นะครับที่แม่พังเดินหาพายด้วนเราเห็นลักษณะแบบนี้หลายรอบนะครับในวันที่ถ่ายเราจึงยืนยันค่อนข้างจะได้ว่าพ่อพายเป็นขวัญใจแม่ยกตัวนี้แน่นอนนะครับตอนนี้ช้างที่พาลูกวิ่งหนีพี่ด้วนกลับมาสมทบแล้วนะครับตัวน้องก็ถือโอกาสเดินไปกินนมไปนะครับการให้นมลูกของช้างป่าใช้เวลาไม่เยอะนะครับเราสังเกตว่าเขาจะกินเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่กินบ่อยๆย้ายมาที่โป่งนะครับนับดูมีทั้งหมด6ตัวรวมทั้งตัวใหญ่ที่มอบหัวใจให้พายด้วนนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆว่าเขามาทำอะไรตรงจุดนี้ไม่พังตัวนี้เดินนำหน้านะครับอายุอานามน่าจะมากกว่าตัวอื่นขนาดตัวก็ใหญ่ด้วยนะครับนี่มีหลานมาปลอบใจนะครับส่วนน้องสาวก็มาเหมือนกันนี่ครับไม่รู้เจ็บใจอะไรครับก็อย่างว่านะครับเป็นเรื่องของหัวใจบางทีไม่ไว้ใจแม้กระทั่งกับพี่กับน้องเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับช้างโดนเทไม่มีใครโอเคอยู่แล้วนะครับบางทีความปรารถนาดีก็แปลความเป็นปรารถนาร้ายปล่อยให้ภูมิไฟไปสักพักนะครับทุกอย่างก็น่าจะกลับเข้าร่องเข้ารอยสติสตังก็น่าจะกลับคืนมาแม่พังน้องช้างป่าก็ถือว่าน่ารักนะครับไม่ถือสาพี่ยังพยายามที่จะมาพูดคุยปลอบใจนะครับดูเช็ดน้ำตาให้ด้วยถือว่าน่ารักมากนะครับมีน้องที่ดีก็ดีแบบนี้นะครับหากจะดีกว่านี้ถ้าหนีไปไกลๆในวันที่พี่พีพายใหญ่มาหาเหตุการณ์แบบนี้แก้งโง่ก็ลำบากรู้มากก็เจ็บใจนะครับเราก็เชื่อว่าแม่พังตอนนี้ทั้งรู้มากทั้งเจ็บใจทำอะไรไม่ถูกนะครับน้องสาวก็คอยปลอบใจก็จะพอทำให้แม่ใหญ่ใจเย็นขึ้นบ้างนะครับดูยังมีอาการกระวนกระวายในใจก็คงมีแต่พี่พายตัวเดียวอาการแบบนี้ใครไม่เจอไม่รู้สึกนะครับนู่นก็ทะเลนี่ก็เขาส่วนเราก็เดียวดายนะครับเป็นแม่สายบัวแต่งตัวเกอ้อเป็นแม่ชบาปูผ้ารอนะครับดูนี่ครับน้ำปะแป้งแต่งตัวอุตส่าห์ทำดีแล้วนะครับพี่พายของเรายังไม่สนใจน้องสาวกับหลานเดินจากไปแล้วนะครับหลังจากพยายามปลอบใจอยู่สักครู่ใหญ่แม่พังของเราก็บ่ายหน้าออกคนละทิศนะครับหนีไปเงาๆไม่รู้ว่าเขาตัวนั้นจะรออยู่หรือเปล่าก็ได้แต่ลุ้นนะครับชีวิตก็เป็นแบบนี้